สวัสดีค่ะติดตามข่าวที่น่าสนใจในช่วงนิวส์วันทันข่าวกับดิฉันรัตติกานจารุเกษตรวิลลาทีมข่าวนิวส์วันพาย้อนเวลากลับไปดูบรรยากาศของการลงพื้นที่ที่จังหวัดราชบุรีของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะคะที่ไปเยี่ยมชมตลาดน้ําเหล่าตักลักตลาดน้ําดั้งเดิมแห่งแรกของราชบุรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะที่อยู่ในระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรีนาคณะนะคะไปเยี่ยมชมตลาดน้ําเหล่าตักลักซึ่งเป็นตลาดน้ําดั้งเดิมแห่งแรกของจังหวัดราชบุรีณตําบลดําเนินสะดวกอําเภอ เินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการวิถีคลองวิถีไทยที่รัฐบาลต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้าคลองดําเนินสะดวกให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวทางน้ําพัฒนาคลองสวยน้ายําใสชูจุดขายการท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตชุมชนส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานพักผ่อนหย่อนใจในายรัฐมนตรีแนะนําให้กิจกรรมที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นการให้นักท่องเที่ยวนั่งเรือชมสวนเก็บผลไม้ในร่องสวนชิมและ ซื้อผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรจากสวนเพื่อสร้างงานสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรด้วยพร้อมกันนี้นาะยกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมร้านค้าเก่าแก่ริมคลองดำเนินสะดวกและพบปะพ่อค้าแม่ค้า จากนั้นนายรัฐมนตรียังเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของสาก์โคโนมน้องโพราชบรุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์และพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมเพื่อชมกระบวนการผลิตนม UHT ผลิตภัณฑ์สาก์โคโนมน้องโพได้แกน met, น UH T, ่นมอัดเม็ดนม UHT พาเจรส์โยเกิร์ตไอศคอรีมและผลิตภัณฑ์โอทอ็อปอัเภอโพธารามนายรัฐมนตรีพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมและประชาชนในพื้นที่ในโอกาสนี้นาย,ยกรัฐมนตรีนะคะได้ทดลอง รีดนมโคอีกด้วยค่ะ สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันนี้กระทรวงการคลังเสนอมาตรการชิมช้อปใช้ในเฟสที่3นะคะโดยคาดว่าจะสามารถดึงคนมาเข้าร่วมโครงการได้อีก2ล้านคนโดยเน้นให้ใช้เงินกระเป๋าที่2ให้มากขึ้นนายอุตมะสาวนาย,ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดกาญจนบุรีในวันนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจรารณามาตรการชิมช้อปใช้เฟส3ส่งเสริมการใช้เงินผ่านออนไลน์เน้นกระตุ้นให้ใช้เงินกระเป๋า2หรือว่าจีเวลเล็ตสให้มากขึ้น และเสนอปลดล็อกให้ทุกคนใช้สิทธิ์กระเป๋าสองได้ทุกจังหวัดรวมไปถึงจังหวัดในทะเบียนบ้านของตัวเองด้วยจากเดิมที่ห้ามใช้สิทธิ์ในจังหวัดที่ตัวเองอยู่พร้อมทั้งขยายเวลาใช้สิทธิออกไปจากเดิมที่กําหนดให้ใช้สิทธิได้ถึง31ธันวาคม2562โดยจะขยายต่อไปอีกหนึ่งเดือนก็คือให้ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่31มกราคม2563โดยคาดว่าในเฟส3จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพิ่มอีก2ล้านคนหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะเปิดให้ลง งทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้โดยจะให้ลงทะเบียนวันละ1ล้านคนวันละ2รอบเช้าเย็นเหมือนเดิมส่วนทางด้านธนาคารกรุงไทยเตรยียมเปิดมาตรการเสริมเพื่อกระตุ้นการใช้เงินในกระเป๋า2โดยรูปแบบจะให้ผู้ที่ใช้เงินจากกระเป๋า2มีสิทธิ์จิงรางวัลใหญ่โดยเชื่อว่าจะก,กระตุ้นใช้กระเป๋า2ได้มากขึ้นปัจจุบันยอดใช้จ่ายรวมเฟสหนึ่งและเฟสสองอยู่ที่ประมาณ13,000ล้านบาทจำนวนนี้เป็นการใช้จ่ายกระเป๋า2เพียงแค่700ล้านบาทเท่านั้นค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมืองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพงนราเย็นยิ่งรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะทํารรงานลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม,มแม่น้ําแม่กลองช่วงที่2ตํตบลท่ามมกาอําเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทั้งพบปับประชาชนชุมชนริมน้ําเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองมีภาร,รกิจเกี่ยวกับการก,ารก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําภายในประเทศและจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ที่ ประสบปัญหาการกัดเซาะและพังทลายของตะลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองอย่างต่อเนื่อง กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองช่วงที่2ประกอบไปด้วยงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดเขื่อนเรียงหินใหญ่พ,พื้นทางเท้าและทางจักรยานราวกันตกบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมคันหินคอสอลอและคันดินถมตลอดด้านหลังแนวสันเขื่อนและงานก่อสร้างบันไดคอสอลอจำนวนสองแห่งซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสองโครงการโดยสามารถช่วยลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำแม่กลองได้อย่างมี ประสิทธิภาพค่ะติดตามความเคลื่อนไหวจากการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรได้ต่อนะคะในช่วงของการนำเสนอข่าวรอบวันไายเน็เวลา12นา30นาทีสวัสดีค่ะ